สวัสดีครับก็พบกับการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลกันอีกเช่นเคยนะครับไปกันเลยนะครับเริ่มจากฟุตบอลเกาโชซิตี้อาร์อิตาลีนะครับเอซีมิลานนะครับเปิดบ้านพ่ายพลิกล็อกต่อสเปเชียล1-2นะครับโดยที่เอซีมิลานนะครับมาได้จุดโทษนะครับในช่วงต้นครึ่งแรกนะครับแต่ว่าเป็นเตโอนะครับยิงออกนอกกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับว่าเจ้าบ้านเอซีมิลานยังได้ประตูขึ้นนำเรอัลนะครับซัดเข้าไปโล่งๆนะครับในช่วงต้นเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังนะครับสเปเชียลแก้เกมมานะครับก่อนที่จะเป็นอากูเดโลนะครับยิงเป็นประตูตีเสมอให้สเปเชียลนาทีที่64นะครับเอซีมิลานชวดได้ประตูขึ้นนำนะครับจังหวะที่บาฮิมเรอัลนะครับยิงเข้าไปนะครับแต่ว่ากรรมการไม่ให้เป็นลูกได้ประตูนะครับกรรมการมีอาลิฟไม่ให้ประตูนะครับสุดท้ายนะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับเอมมานูเอลกาซีนะครับมายิงประตูใจให้สเปเชียลนะครับบุกมาชนะเอซีมิลานนะครับ2-1เอซีมิลานนะครับทำคะแนนแซงอินเตอร์มิลานขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงครับน่าเสียดายมากนะครับความกดดันล้วนๆนะครับนัดนี้ส่วนผลอีก2คู่นะครับโบโลญญาแพ้นาโปลี0-2นะครับแล้วก็ฟิโอเรนติน่านะครับเอาชนะเจนัว6-0นะครับฮองวิทนะครับพลาดจุดโทษแต่ว่าสามารถทำประตูได้ในเกมนี้1นะครับสรุปตารางคะแนนครับเอซีมิลานไม่สามารถแซงอินเตอร์มิลานขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงนะครับมี48คะแนนนะครับแถมแข่งมากกว่าอินเตอร์มิลาน1นัดนะครับอินเตอร์มิลานมี50คะแนนอันดับ3เป็นนาโปลีนะครับมี46คะแนนนะครับส่วนฟิโอเรนติน่านะครับอยู่อันดับ6นะครับมี35คะแนนแอฟริกันเนชั่นคัพนะครับเป็นการแข่งขันของกลุ่ม A นะครับบูกินาฟาโซนะครับเสมอเอธิโอเปีย1-1แล้วก็หมู่เกาะแคปเวิร์ดนะครับเสมอแคเมรูน1-1นะครับไฮไลท์ของเกมนะครับบูกินาฟาโซนะครับได้ประตูขึ้นนำไปจากลูกจังหวะลุดเดียวนะครับของบายาล่านะครับนาทีที่24นะครับเอธิโอเปียตามตีเสมอจากลูกยิงจุดโทษของเคเบเต้นะครับนาทีที่52นะครับอีกคู่นึงนะครับหมู่เกาะแคปเวิร์ดตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับอุตสาห์ไล่ตามตีเสมอเจ้าภาพแคเมรูนนะครับเป็น1-1นะครับครึ่งแรกแคเมรูนนำ1-0นะครับจากกัปตันทีมนะครับอาบูบาดานะครับนาทีที่39แต่ว่าโรดิเกียสนะครับมาตามตีเสมอให้หมู่เกาะแคปเวิร์ดนะครับลูกนี้สวยงามมากนะครับไขว้ตอกส้นเข้าประตูเป็นประตูตีเสมอนะครับสรุปตารางคะแนนนะครับเป็นแคเมรูนนะครับเจ้าภาพเข้ารอบนะครับมี7คะแนนบูกินาฟาโซกับหมู่เกาะแคปเวิร์ดมี4คะแนนเท่ากันนะครับบูกินาฟาโซได้เข้ารอบเพราะว่ายิงได้มากกว่าหมู่เกาะแคปเวิร์ด1นะครับส่วนหมู่เกาะแคปเวิร์ดกับเอธิโอเปียตกรอบนะครับน่าเสียดายจริงๆครับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลในคืนนี้นะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเบอร์ลี่จะพบกับวัตฟอร์ดนะครับแต่ทางเบอร์ลี่นะครับได้แจ้งขอเลื่อนการแข่งขันนะครับซึ่งถ้าเลื่อนไปอีกนะครับเบอร์ลี่จะมีโปรแกรมชุกมากนะครับในช่วงท้ายฤดูกาลแล้วก็เชลซีนะครับพบกับไบรตันนะครับจะทวงตำแหน่งรองจ่าฝูงคืนจากลิเวอร์พูลได้หรือเปล่านะครับลาลิก้าของสเปนนะครับเรอัลเบติสพบกับอาราเบียสนะครับกาดิสพบกับเอสปันยอลนะครับBFBโปคาลเยอรมันนะครับ FC โคโลนพบกับฮัมบูร์ก1860มิวนิกพบกับคาสลูนะครับโบคุ้มพบกับไมล์05แล้วก็ซังเปาลีพบกับดอร์ทมุนด์นะครับมีถ่ายทอดทางช่อง74นะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับแอฟริกันเนชั่นครับกลุ่ม B นะครับมานี่มาแล้วนะครับคืนนี้เตะกัน 23.00 นะครับมาลาวีพบกับเซเนกัลนะครับแล้วก็กินีพบกับซิมบับเบนะครับส่วนโปรแกรมกลุ่ม C นะครับกาบองพบกับโมร็อกโกนะครับแล้วก็กาน่าพบกับโคมอรอสครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับพบกันใหม่สำหรับการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ